สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะสัปดาห์นี้คนไทยไม่ทิ้งกันกับเรื่องราวดีๆค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของโครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นเรื่องราวของโครงการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงค่ะที่คิดอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติคิดดีทำดีแล้วก็อยากที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยเรื่องราวตรงนี้เกี่ยวโยงกับหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะวันนี้เราได้วิทยากรกิตติมศักดิ์2ท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วมในรายการนะคะท่านแรกท่านเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านสมคิดสมศรีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณประพลมิลินทจินดาท่านเป็นกรรมการและผู้อำนวยการของโครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยค่ะโครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชื่อนี้คุ้นๆนะคะก็คงจะเป็นชื่อที่เราได้ยินกันมานานแล้วเนื่องจากเป็นปรัชญาหรือเป็นสโลแกนที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท่านได้พูดมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะคะในเรื่องของการที่เกิดมาแล้วต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตรงนี้กับบทบาทของการทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจะเป็นยังไงต้องคงต้องถามขออนุญาตไปถามพี่ต๋ำนะคะกับท่านอาจารย์ประพลนิดนึงก่อนว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นมายังไงแล้วเราไปจับมือเกี่ยวโยงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังไงจริงๆคงจับมือหลายหน่วยงานแต่วันนี้หน่วยงานแรกคว้าเอามาก่อนเลยเพราะว่าทำงานร่วมกันมาหลายกิจกรรมแล้วค่ะค่ะครับก็ตามที่ทราบนะครับคือสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับโดยพระท่านพลเอกจรัญกุลมนิษฐ์นะครับท่านก็ได้เห็นความสำคัญของโครงการโดยสืบเนื่องจากพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะท่านได้มาประทับคาถานะครับในโอกาสครบรอบ60ปีของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครับซึ่งท่านก็ไม่ได้เคยมาตั้งแต่เปิดมานะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีดังนั้นพวกศิษย์เก่าต่างๆก็มารวมตัวกันมาฟังการประทับฐานของท่านโดยเนื้อหาข้อความนะพี่ก้อยก็คือท่านก็ให้แนวในคิดนโยบายว่าคนไทยเกิดมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องไม่ลืมคุณแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นต้องตอบแทนคุณแผ่นดินครับท่านก็ได้ให้วิสัยทัศน์แนวทางในการต้องป้องกันปราบปรามนะฮะไม่สนับสนุนคนโกงนะครับการต่อต้านการคอร์รัปชันไม่ปล้นชาติอย่างที่ว่าไม่ปล้นชาติด้วยคือถือว่าโกงคือปล้นชาติการโกงคือการปล้นชาติเพราะปล้นภาษีของประชาชนของประชาชนครับแล้วก็บรรยายถึงเรื่องของความสำคัญของแผ่นดินนะครับที่เกิดมาทั้งทีต้องเกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดินให้มีประโยชน์กับแผ่นดินอย่างไรเกิดมาทำไมเนื้อหาข้อความดูแล้วมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะศิษย์เก่าของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวันนี้ก็รวมตัวเป็นศิษย์เก่าหมดแล้วพวกเราก็เหมือนกันหมดที่อยู่ตอนนี้เห็นทราบว่าพอวันนั้นเนี่ยท่านมาพูดเนี่ยทางสมาคมเนี่ยใช่ไหมฮะโดยท่านผอ.เนี่ยผู้อำนวยการเนี่ยงานเนี่ยก็จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ซ้ำในสิ่งที่ท่านพูดวันนั้นพลโทสุรสิทธิ์ถนัดทางดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็ขอนำเอาถอดเทปใช่ไหมคะถอดเทปคำพูดของพระท่านพลเอกเปรมมาแล้วก็ทางอาจารย์ประพลก็ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือให้มอบให้ใช่ไหมคะแล้วก็ทราบว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประชุมของศิษย์เก่าร่วมกับสมาคมก็ให้ศิษย์เก่าทุกคนเนี่ยมาร่วมแล้วก็มาคิดและเห็นว่าก่อนที่จะออกมาโครงการเนี่ยเห็นมีทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินกันเป็นยังไงผลการวิจัยที่มีก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจและน่าตกใจและน่าเป็นห่วงนะครับคือก่อนเข้าทำงานลงไปทำงานเนี่ยเราต้องตีโจทย์ว่าคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยอย่างไรครับแล้วคนไทยที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยเข้าใจไหมครับนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดขึ้นมาถึงโดยทั้งที่ท่านพระท่านเอกเปรมเนี่ยท่านประธานองคมนตรีและท่านบุรุษนี่ฮะท่านพูดมาอย่างที่พี่ก้อยว่า20กว่าปีนะทราบว่าท่านพูดมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเวลานานตั้งแต่ปี47ใช่ก็ยังไม่มีใครเข้าใจมีใครรับรู้เท่าไหร่เราก็เลยไปตีโจทย์ก็อย่างที่ประเด็นทราบนะครับเราไปทำรีเสิร์ชกับเด็กๆเป็นไงครับพี่โอ้โหเด็กถามว่าเรื่องตอบแทนคุณแผ่นดินนี่เป็นเรื่องของข้าราชการไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เหรอเป็นหน้าที่เขาด้วยเหรอโอ้โหเราฟังแล้วตกใจก็เลยบอกอย่างนี้ต้องตีโจทย์ใหม่แล้วเพราะนั้นก่อนที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยต้องให้เข้าใจกันว่าเขาเกิดมาทำไมนะครับและปัญหาในประเทศชาติเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะเกิดมาก็
มีการโปรแกรมการศึกษาเดี๋ยวนี้หน้าที่พลเมืองก็หายไปแล้วนะครับอันนี้มันก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้นิดนึงว่าแล้ววันนี้เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตยังไงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยต้องเข้ามาช่วยละเลยไม่ได้แล้วเป็นหน่วยงานหลักในการเยาวชนนี่เป็นต้นกล้าที่จะเติบโตในอนาคตด้วยครับซึ่งอย่างที่พี่ก้อยว่าครับถ้าสมมติเรารณรงค์ต้องตัดทางคมนาคมเนี่ยสมมติเรารณรงค์ในรุ่นเรานะครับประมาณสักตั้งแต่40ขึ้นไปเนี่ยก็เคยได้ระดับหนึ่งแล้วก็หายไปแต่เด็กรุ่นล่างๆเนี่ยเราจะปลูกรากแก้วตรงนี้ยังไงทำให้เขาสำนึกถึงบุญคุณประเทศสำนึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปัญหาของสังคมยังไงบ้างนะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งที่ทราบมาก็มีการรวมกันของศิษย์เก่าหลายๆรุ่นด้วยใช่ไหมครับครับครับก็โอ้โหสิบตั้งแต่สิบกว่ารุ่นนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี36 35ยังมานะครับท่านประธานวันนี้ท่านเอกเป็นจะตกใจเลยโอ้โหยังมาทำงานอยู่เลยนะครับก็ยังมีใจที่อยากจะช่วยนะคะช่วยประเทศชาติอยู่ด้วยเพราะว่าทุกคนคงตระหนักว่าคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงครับใช่ครับโดยเฉพาะนี้ครับวิไลป้องกันราชจักรเนี่ยโดยเขาเรียกว่าโดยวิสัยทัศน์และปรัชญาเนี่ยคือเป็นที่หล่อหลอมนะครับหล่อหลอมทุกวงการนะครับตั้งแต่ข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจต่างสภาอุดนะครับขอการค้าและภาคเอกชนเนี่ยมารอรอมาเนื้อเดียวกันมาเป็นเวลากว่า60ปีครับเพื่อทำยุทธศาสตร์แห่งชาติครับมาโดยตลอดและวันนี้เกิดวิกฤตประเภทอย่างนี้นะครับเราในนามของศิษย์เก่าก็ดีหรือสมาคมก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะท่านจรัญกุลวณิชเนี่ยท่านมีความกังวลมากว่าถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็จะเกิดปัญหากับประเทศชาติในระยะยาวจึงทำเป็นโครงการอันนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นมิติที่ดีนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าวันนี้คนไทยไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันแล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะทำโครงการดีๆซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเรียนถามพี่สมคิดในฐานะที่เป็นผู้ตรวจราชการแล้วก็ท่านก็เป็นศิษย์เก่าของวปอด้วยนะคะในการบทบาทหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเข้ามาร่วมในโครงการค่ะเพราะว่าท่านก็ได้มีแนวร่วมในการสนับสนุนหลายโครงการทีเดียวค่ะก็ในส่วนของเดี๋ยวว่าแต่กระทรวงพมนะเราก็ศิษย์เก่าทางพี่เด่นนะพี่ต่ำก็ดีแล้วก็ทางพี่ก้อยก็ดีเนี่ยก็โชคดีที่เราได้มาเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆขึ้นมาเนี่ยโดยภารกิจของกระทรวงเองก็ดีแล้วก็ในส่วนของผมที่เข้ามาจอยก็ดีเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนก็รู้สมัยก่อนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกให้บอกกรมประชาสงเคราะห์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรายกฐานะเป็นกระทรวงถ้าชื่อย่อก็คือกระทรวงพม.ก็จนชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็ติดหูติดตานะว่ากระทรวงพ่อแม่นะครับกระทรวงพม.คือกระทรวงพ่อแม่ผมมีความอบอุ่นดูแลลูกๆดังนั้นเนี่ยตามที่พี่ต่ำได้พูดเนี่ยแล้วก็ทางสมาคมของวปอได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับคนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจริงๆนะพี่ก้อยพี่เด่นนะครับพี่ต่ำในประเทศไทยเราตามโจทย์ว่า65-66ล้านคนเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยท่านทราบไหมว่าวันนี้คนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากมีเท่าไหร่30กว่าล้านคนนะครึ่งหนึ่งใช้คำว่ายากลำบากไม่ต่ำครับมันตอบโจทย์34ล้านคนตอบโจทย์พนักท่านพลเอกเปรมเลยวันนี้ป๋าบอกว่าห่วง2เรื่องนะคะดังนั้นภารกิจของเรามันก็เลยว่าเราก็มาสอดรับเราก็ตอบแทนบุญคุณถูกไหมครับเราต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราจะมองจุดหลักเลยเนี่ยคนชายขอบถ้าเราจะมองอย่างเงี้ยนะฮะคนที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารทั้งหมดเนี่ยอันนี้นี่เป้าหมายหลักเลยของกระทรวงพม.นะครับเช่นชาวเขาชาวดอยชาวเลคนยากจนคนด้อยโอกาสที่อยู่บนพื้นที่สูงวันนี้พนักท่านรัฐมนตรีนะครับท่านพลตรีอดุลแสงสิงแก้วก็ขึ้นไปที่ทับเบิกก็เอาผ้าห่มไปมอบให้กับคนยากจนด้วยชาวเขาด้วยนะครับคือมันมีหัวใจหลักวันนี้ที่ในการแก้ปัญหาประเทศที่เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องเร่งด่วนนะคะสองเรื่องเรื่องแรกก็คือการคอร์รัปชันก็คือการโกงก็คือการปล้นชาติการปล้นชาติกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความยากจนซึ่งจริงๆวันนี้โครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็จะมุ่งไปเข้าไปช่วยในเรื่องสองประเด็นนี้นะคะจริงๆเราก็มีของโครงการไปจับมือกับทาง TNN 2ด้วยนะคะในการทำโครงการไปทำกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไปทำที่บนภูชีฟ้าเดี๋ยวมีวิดีโอภาพให้ดูค่ะว่าไปทำเนี่ยไม่ใช่เด็กทั่วไปนะคะเนี่ยรถโซวินโอ้โหไม่ใช่ว่าเดินทางแบบธรรมดานะคะรถตู้ไปไม่ได้นะครับแล้วโฟวิลเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรถที่ต้องแบบ
กำลังม้าดีๆเพราะว่าเขาอยู่บนดอยที่ค่อนข้างทุรกันดารและเด็กพวกนี้เป็นเด็กชาวเขานะคะที่สัญชาติไทยหมดใช่ไหมคนนี้สัญชาติไทยก็ส่วนใหญ่ได้แล้วพี่ต๋ำส่วนใหญ่จะได้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้ก็ยังตกหล่นก็มีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่บ้านแต่ไม่เยอะแล้วครับโดยพมพ่อแม่เนี่ยก็พ่อแม่เนี่ยดูแลสมัยก่อนกรมประชาสังเคราะห์เนี่ยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเราพิจารณาสัญชาติเองสมัยก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของมหาดไทยแต่ว่าเราก็เป็นแบ็กออฟฟิศอยู่เราก็ดูแลด้วยนะครับอันนี้ก็มีทางนอกจากกระทรวงพมไปแล้วก็จะมีกระทรวงทรัพยากรไปด้วยก็จะมีทีมของกรมอุทยานนะคะทีมไฟป่าที่เขาใส่เสื้อสีออกแดงๆลายพรางเนี่ยนะคะก็ไปช่วยกันแล้วก็มีผ้าห่มจากกระทรวงพมแล้วกระทรวงพมเองก็มีเด็กๆได้เลยครับเด็กเล็กมากเลยค่ะอันนี้ไปที่ไหนนะครับที่ภูชีฟ้าที่เป็นโรงเรียนบ้านเพียงหลวงอันนี้คือที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนบ้านเพียงหลวงอยู่ที่เชียงรายค่ะบนภูชีฟ้าซึ่งอากาศหนาวเย็นมากนะคะดูเด็กๆเป็นโรงเรียนสอนเด็กนี่เล็กแหละเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของบนภูชีฟ้าต้องให้ท่านผู้ตรวจเล่าถึงโรงเรียนนี้เพราะท่านเคยดูแลโรงเรียนนี้มาก่อนโรงเรียนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในทุนกระหม่อมท่านดูแลนะครับซึ่งคำว่าโรงเรียนเพียงหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทุนกระหม่อมได้ให้ชื่อนี้เองเพราะอะไรเลยนะเนื่องจากว่าท่านได้ไปพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยก็มองเห็นเด็กที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ชายขอบเนี่ย31จังหวัดท่านก็เลยให้ชื่อว่าโรงเรียนเพียงหลวงทีนี้พอเป็นเพียงหลวงแล้วเนี่ยจะดูแลอย่างไรเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งหมดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเขตการศึกษาก็จริงแต่ว่าอยู่ที่ห่างไกลอยู่ชายขอบติดประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็ทีมงานน้องๆนะคะใส่เสื้อคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาในนามโครงการเลยค่ะเพื่อที่จะมามอบลูกฟุตบอลเครื่องอุปกรณ์กีฬาก็จากพี่ๆนะคะที่เรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่มาช่วยกันสนับสนุนก็ตอบโจทย์นะคะของพระท่านพลเอกเปรมในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่อันนี้คือนอกจากจนแล้วเนี่ยเราให้ทางด้านการศึกษาใช่ไหมคะรู้สึกมีอุปกรณ์การกีฬาด้วยมีค่ะอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีผ้าห่มเพราะว่าที่นี่หนาวนี่ขนาดไปช่วงนี้รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนไปด้วยใช่ค่ะช่วงเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วขนมสแน็คเลยนี่ก็จากทางพี่ๆนี่แหละค่ะจากทางบริษัทล็อกเล่ก็มาช่วยกันตอนนี้ก็ได้ต่อยอดเลยนะพี่ก้อยตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมก็เข้าไปตามก็ดูเด็กที่ขาดแคลนแล้วก็จะให้การสงเคราะห์เป็นเงินเข้าไปอีกเหมือนกับเป็นทุนการศึกษาทางด้านอุปกรณ์การเรียนเสริมทักษะการเรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ไอ้ภารกิจที่เราชูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนไว้ในเรื่องของการให้ความรู้ให้การศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่ทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่นอกจากกิจกรรมนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะที่ไปจับมือเห็นทราบว่าทางอาจารย์ต่ำก็ไปจับมือกับทางมูลนิธิรัฐบุรุษด้วยใช่ไหมคะที่เห็นบอกว่านำเด็กอาชีวะมาฝึกฝนแล้วก็มาทำคุณประโยชน์ใช่ใช่ครับก็เป็นโครงการที่มูลนิธิรัฐบุรุษเนี่ยของพระท่านเปรมเนี่ยทำมาตลอดครับต่อเนื่องก็คือเอาพวกรุ่นพี่รุ่นน้องมาเข้าค่ายอบรมนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ทุกคนก็จิตอาสาหมดเลยนะครับก็เลยเป็นโครงการอาชีวะจิตอาสาคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินครับโดยเอาอาชีวะทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนี่ฮะช่วงประมาณสักเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับมาเข้าค่ายทหารมาฝึกเรื่องวินัยฝึกเรื่องการทำงานให้กับสังคมเสร็จแล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับประเทศก็คือมาทาสีทางเท้าบ้างนะครับสะอาดทางเท้าบ้างนะครับเนี่ยอย่างที่รูปที่เห็นนะครับก็มีรุ่นพี่นะครับที่เป็นนักเรียนในร้อยบ้างเป็นทหารบ้างเนี่ยก็มาฝึกให้นะครับมาฝึกทำกิจกรรมจะฆ่าทหารเลยครับครับวัตบอสเวียดนี่ตรงนี้พี่เกษากมลเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็เด็กทุกคนก็มาอยู่ในค่าย2วันนะฮะ2วัน2คืนค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นเยาวชนรุ่นโตขึ้นมานิดนึงรุ่นโตขึ้นมาหน่อยครับครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็คือว่ามาทำงานแล้วทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆนะครับได้รับการฝึกฝนพอผ่านการอบรมแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ของเด็กเอาชื่อว่าเป็นไงบ้างครับเขามีความภูมิใจมากนะพี่แล้วเรื่องแบบนะพี่นะก็ที่กลับเรียนท่านพระท่านเป็นไปว่าจริงแล้วได้หลายอย่างด้วยอย่างเงี้ยเขาทำงานอย่างงี้นะครับครับพ
พ่อแม่มาเห็นก็ดีใจจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยกลับดีใจมากกว่าลูกอีกแล้วมารอรับมารอรับตอนเย็นนะเนี่ยเห็นรูปอย่างนี้ลูกไปทำโอ้ไปทำล้างกิจการกิจการสังคมเพื่อประโยชน์เขาบอกดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าไปท่องเที่ยวอย่างอื่นเหมือนมาทำประโยชน์อย่างเงี้ยดูแล้วเป็นมีสาระติดเกมกันเยอะนะครับใช่ครับแล้วถ้าเขาคือเกมเราก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เล่นเลยแต่ว่าเขาปันเวลาของการเล่นเกมสักนิดนึงแล้วก็มาใส่ใจดูแลคนในสังคมนี่ไปทำซ่อมแซมนี่ที่ไหนครับพี่ต๋อมที่ตรงฟุตบาทแถวนี้ครับแถวค่ายทหารนั่นแหละครับคือออกมาจากค่ายแล้วก็ตรงไหนที่เราคิดว่าดูมีปัญหาแล้วก็เข้าไปทำงานเลยผมก็แบ่งหน้าที่กันเลยทั้งล้างฟุตบาททั้งดูแลต้นไม้ปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ต่างๆนะครับครับก็เป็นการฝึกน้องๆให้ทำงานเป็นทีมเวิร์กด้วยกันนะคะมีความสามัคคีกันก็คือนี่ครับสุดท้ายคือเป็นหน้าที่พลเมืองนะครับและอีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการอย่างนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยเขาเข้ามาฝึกเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันอยู่ยังไงใช่ไหมฮะการให้เกียรติการให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างไรหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรนะครับก็เลยเราก็เลยให้ทีมว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างไรนะก็ตอบโจทย์ที่ว่าที่เราทำรีเสิร์ชออกไปนะพี่เด่นว่าเอ๊ะเป็นหน้าที่ของฉันด้วยเหรอต้องตอบแทนคุณแผ่นดินพวกนี้เขาจะเป็นคนต่อไปเขาจะเป็นอีกรุ่นต่อไปจะไปบรรยายก็เป็นเหมือนเทรนนิ่ง for the trainer ให้เขาไปเป็นพี่เลี้ยงต่อเริ่มปลูกจิตสำนึกปลูกฝังค่าความคิดเขาว่าจริงการตอบแทนคุณบุญคุณแผ่นดินเนี่ยไม่เฉพาะเป็นข้าราชการอย่างที่พี่บอกก็คือเกิดจากตัวเราเองด้วยว่าโอเคเนี่ยเราจะคิดดีหรือจะทำดีเนี่ยต่อคนอื่นหรือต่อสังคมยังไงค่ะจริงๆคนจะตีโจทย์คำว่าตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ได้เป็นคนแล้วจะตอบแทนยังไงแผ่นดินไทยแผ่นดินยังไงครับแต่จริงๆแล้วแผ่นดินไทยเนี่ยก็คือการที่คิดดีทำดีก่อนแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับสังคมแล้วก็คุณก็เคารพกฎหมายเคารพกติกาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะทุกคนช่วยได้หมดใช่ทุกคนเข้ามาช่วยได้แต่อันนี้ก็เป็นแค่เริ่มต้นจากตัวเราแต่เราเมื่อตัวเราดีแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงที่จะให้สังคมดีด้วยเราก็ต้องมีจิตอาสาในการที่จะหยิบยื่นไปช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอกว่าหรือที่ด้อยกว่าใช่ไหมคะและอย่างที่ฝึกนี่นะฮะมีอีกชุดนึงก็คือว่าผู้ที่โดนรับฝึกเนี่ยก็จะไปดูแลน้องอีกส่วนหนึ่งคือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอาน้องๆที่รุ่นเด็กขึ้นมาเนี่ยนะครับไปดูแลไปที่เขาดินว่ามีอะไรบ้างทำอะไรเป็นก็เรียกว่าโครงการช่อแก้วโครงการช่อแก้วนี่ของมูลนิธิรัฐหลุมเหมือนกันพี่ก้อยเขาเป็นเรื่องแปลกธรรมะตลอดนะฮะก็คือว่าให้เด็กพวกที่รับการฝึกฝนจิตอาสาเนี่ยมาเทรนนิ่งอีกต่อแล้วพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องโครงการนี้รู้สึกจะเป็นพลเอกสรุตนาควัชระใช่ไหมคะท่านดูแลอยู่ครับพี่อ้อยดูแลพี่สังเกตว่าคนไทยเวลาเนี่ยทำไมญี่ปุ่นก็ถึงชอบเราเนี่ยจำตอนที่ซูนามิได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กที่ว่าเนี่ยเด็กอายุเด็กโรงเรียนมัธยมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเด็กมัธยมต้นมั้งคะก็ยังดูตัวเด็กทุกคนเนี่ยพ่อแม่ส่งมานะวันหยุดด้วยให้มาแล้วคนที่เป็นเสื้อแดงสีเข้มเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่ที่รับการฝึกฝนจากเราเนี่ยเขาก็จะมาดูแลน้องต่อเพื่อจะปลูกฝังเป็นช่อแก้วต่อไปครับแล้วเขาก็จะมาทำงานจิตอาสาเนี่ยพี่สังเกตว่าที่บอกว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะวิกฤตเวลาน้ำท่วมเกิดปัญหาต่างเนี่ยพวกเราจะระดมได้เร็วกว่าเพื่อนเพราะเป็นเครือข่ายแล้วเครือข่ายได้เลยครับนี่คือเนี่ยตอบแทนคุณบดินทร์แล้วญี่ปุ่นเนี่ยพี่ทราบไหมว่าเขาออนเนอร์คนไทยมากเลยให้กิจการไทยมากเพราะตอนที่สึนามินะครับมีกองทัพไทยประเทศแรกโดยเฉพาะพระองค์โสมเนี่ยพระองค์เจ้าโสมสวรีเนี่ยของไปถึงก่อนเลยถึงก่อนประเทศใดๆยิ่งกว่ายูออนยูเอ็นอีกแล้วคนไทยนะครับจิตอาสาเนี่ยทั้งหมอทั้งคนธรรมดาคนไทยในนั้นนะไปก่อนเลยก็มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาวันนี้ก็ทำงานให้ประชาชนมากเลยที่ดูแลประชาชนด้วยนะคะเนี่ยที่บอกว่าจิตใจแบบนี้ฮะก็ทำให้คนไทยได้เข้มแข็งแล้วก็มีพลังขึ้นก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยกันทำมาเริ่มมาแล้วอยากจะทราบว่าเนี่ยก้าวต่อไปก้าวต่อไปเนี่ยเพราะวันนี้มีทั้งกระทรวงพม.เองแล้วตอนนี้ก็อีกหลายกระทรวงที่มันจะมาร่วมกับโครงการแล้วก็มีเน็ตเวิร์กเห็นบอกว่ามีพี่ๆวปอ.เนี่ยตั้ง10รุ่นหรือมากกว่านี่ต้องถามพี่ต่ำในฐานะผู้อำนวยการโครงการของสมาคมเนี่ยฮะคิดว่า next step ของโครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยจะยังไงครับพี่ก็โดยเฉพาะทีนี้N24เนี่ยครับพี่ก้อยหลังที่เรียนสอนนี่ก็คือพี่ก้อยก็ให้การสนับสนุนเราจะมีการ PR ส่งเสริมโครงการฮะอย่างต่อเนื่องในปีหน้าเลยทั้ง10รุ่นเนี่ยก็จะมีโครงการคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินมาแต่ละโครงการแล้ว10รุ่นก็คือเอาการบ้านไปคิดไปคิดแล้วก็ไปทำงานกันนะครับแล้วก็ไปทำโครงการให้เรียบร้อยและโดยเฉพาะสมาคมเองเนี่ยเราก็จะเปิดโครงการไปทั่วภาคภูมิภาคเลย4ภาค
อันนี้ก็เป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กอย่างหนึ่งอันนี้กระทรวงพม.ก็เป็นผู้มอบให้นะคะก็พวกนี้เขาได้สำนึกนะที่ว่าทำไมมีคนมาบริจาคของให้ทำไมมีเงินมาให้เขาเขาเกิดมาบนแผ่นดินนี้เขาอบอุ่นเพราะนั้นเขาเลยต้องตักคุณมือดินได้ตอบแทนคุณมือดินได้เขาก็ดีใจนะคะว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตของการที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะคะยังมีคนไทยในผู้ใหญ่ใจดีในสังคมเนี่ยที่มาดูแลเพราะว่าเด็กๆอย่างที่บอกตะเข็บชายแดนนี่ก็น่าสงสารนะคะที่ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อกี้นะพี่ต่ำที่เราฟังว่า30ล้านคนคือคนยากจนแล้ววันนี้ในฐานะที่เราก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยมากมายมหาศาลแต่ว่าพอมีพอกินเนี่ยแล้วเราจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเพื่อให้เขาได้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ยังไงเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมได้ยังไงแล้วเมื่อเขาเป็นคนดีเขาก็คงจะทำหน้าที่ในการแทนคุณแผ่นดินต่อได้นะคะก็เป็นความอันนี้ก็เป็นผู้แทนจากกระทรวงพม.ใช่ไหมคะที่มามอบผ้าห่มให้เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนเฉพาะค่ะก็เราดีใจนะคะว่าวันนี้คนไทยยังไม่ทอดทิ้งกันแต่นี้เมื่อกี้พูดค้างถึงโครงการว่า next step ที่ว่าจะมีโครงการในอนาคตก็คงจะมีหลากหลายที่เราอยากจะติดตามแล้วคงอาจจะได้เชิญท่านผู้อำนวยการท่านอาจารย์ประพลได้เข้ามาพูดคุยกันอีกรอบนึงจะมีอะไรได้เด่นไปก็คือที่เราจะทำยุวะยุวะลูกเสือวปอใช่ไหมคะตรงใจเป๊ะเลยโดยผ่านทางสมาคมเราวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนี่ยมันสามารถสร้างความรักความสามัคคีปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะค่านิยม12ประการนะคะที่ทางวันนี้ฝ่ายรัฐบาลท่านได้มอบหมายว่าให้เราว่าวันนี้คนไทยต้องมีค่านิยม12ประการค่านิยมนี้อยู่ในกฎลูกเสือทั้ง10ข้อครับเลยค่ะที่เราทราบว่าสมาคมเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทางด้านศาสนาอ๋อใช่ครับในเรื่องเกี่ยววันมาฆบูชาเพราะว่าก็มีหลายโครงการครับเป็นหน้าที่ของสมาคมเราเยอะหลากหลายเราก็คงต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงมีหลายตอนเลยคงอาจจะต้องให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายฝากไว้ตรงนี้ว่าวันนี้เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจะเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยมาร่วมกันยังไงค่ะพี่คิดก่อนเลยครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะเป็นคนของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็มีส่วนที่จะต้องช่วยเหลือนะครับด้วยการให้เนี่ยทุกคนช่วยได้ทุกคนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีจิตมีสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่แค่คิดเนี่ยก็ถือว่าช่วยแล้วไม่เป็นภาระของสังคมเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยชาติแล้วนะครับก็ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็ฝากทุกท่านไว้นะครับว่าสังคมไม่ใช่ของเราคนเดียวนะพี่ก้อยเป็นของทุกคนช่วยกันดูแลครับครับก็ส่วนผมเองก็แนะนำของสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็เราคิดว่าพวกเรานะครับทุกรุ่นนะครับจะหล่อหลอมรวมพลังเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่จะผลักดันให้คนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดแรงนะครับไปอย่างต่อเนื่องปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปนะครับจนกว่าจะเห็นผลกลับมาว่าจิตสำนึกหรือความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเนี่ยนะครับเรียกค่าแผ่นดินก็คือค่าพระเจ้านั่นเองนะค่าแผ่นดินที่เราต้องดูแลสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มีความดำรงต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ขออยากให้ทุกท่านช่วยกันนะครับส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เรียนแบบเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างไรบ้างเรียนแบบในความดีในการทำความดีต่อตามบุคคลอื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการเจริญรอยตามรอยพระบาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการที่ทำงานเพื่อประเทศชาติวันนี้ค่ะเราอยากเห็นกลุ่มคนไทยทุกคนนะคะทุกภาคส่วนด้วยค่ะที่จะมาระดมกำลังและช่วยกันในการทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเราเชื่อมั่นค่ะว่าการที่เราร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีและก็พลังนี้จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงคนไทยต้องไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านผู้ตรวจราชการนะคะคุณสมคิดสมศรีและอาจารย์ประพลมิลินทจินดานะคะท่านเป็นกรรมการและเป็นผู้อำนวยการของโครงการคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรวันนี้ที่ฉันธนิยาพงศ์สิริดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยนะคะคุณสมคิดสมศรีและก็คุณประพลมิลินทจินดาลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ